ไรท์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว INN สดทันทีที่มีข่าวท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคะกับรายการ Top Story เจาะลึกทั่วไทยค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศนะคะแหล่งที่ขายเสื้อนะคะซึ่งตอนนี้เองนะคะเราก็เชิญชวนประชาชนร่วมกันใส่เสื้อสีเหลืองนะคะปรากฏว่าเราก็ส่งผู้สื่อข่าวไปสำรวจในฝั่งของประตูน้ำค่ะปรากฏว่าก็มีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะหลากหลายรูปแบบตอนนี้นะคะที่ออกไปในโทนสีเหลืองนะคะและประชาชนเองนะคะก็ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าในส่วนของโทนสีเหลืองมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเพื่อร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีค่ะเดี๋ยวในรายละเอียดและบรรยากาศนี้นะคะเราไปติดตามพร้อมกันเลยกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะหลังจากรัฐบาลได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม2562เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันนั้นย่านการค้าประตูน้ำซึ่งถือเป็นย่านการค้าที่มีการจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครในวันนี้ผู้ประกอบการได้มีการจัดทำเสื้อเหลืองในรูปแบบต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่หนีมากขึ้นค่ะโดยจากการสอบถามพบว่าช่วงเวลานี้ประชาชนตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าในโทนสีเหลืองเพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับเปลี่ยนสั่งทำเสื้อสีเหลืองในรูปแบบต่างๆมาวางจำหน่ายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนค่ะในขณะที่ยอดขายสินค้าเสื้อผ้าทั่วไปนั้นนะคะไม่ได้แตกต่างจากช่วงก่อนหน้ามากนักแต่การตัดสินใจซื้อของประชาชนในช่วงนี้จะพิจารณาจากสีเสื้อเป็นหลักหากเป็นสีเหลืองซึ่งถือเป็นสีมงคลจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษค่ะโดยราคาในการจำหน่ายนั้นนะคะย่านประตูน้ำถือว่ามีราคาที่หลากหลายให้ประชาชนได้เลือกซื้อตั้งแต่เสื้อยืดธรรมดาทั่วไปราคา 100-200 บาทเสื้อผ้าชุดทำงานราคาตั้งแต่500บาทไปจนถึง 1,000 บาทรวมถึงเสื้อสูทสุภาพเสื้อคลุมซึ่งมีการสั่งทำสีเป็นพิเศษไม่เว้นแม้กระทั่งเสื้อผ้าสวมใส่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงค่ะซึ่งประชาชนทั่วไปนะคะมักจะเลือกซื้อเสื้อผ้าลายดอกแต่ในปีนี้มีการจัดทำเสื้อผ้าลายดอกสีเหลืองเพิ่มมากขึ้นซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของประชาชนในการเลือกซื้อเพื่อมาสวมใส่ให้เข้ากับเทศกาลค่ะและสำหรับเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นั้นทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จะทำเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ซึ่งเป็นเสื้อต้นแบบของรัฐบาลพร้อมเปิดจำหน่ายให้แก่ประชาชนแล้วตั้งแต่วันที่27มีนาคมที่ผ่านมาโดยเปิดวางจำหน่ายระหว่างเวลา 9:00 นถึง 14:00 นณเรือนพอเพียงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลโดยจำหน่ายในราคาตัวละ290บาทรวมทั้งได้เปิดให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนสั่งจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ได้โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสั่งจองเสื้อโปโลสีเหลืองตราสัญลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กล่องการเจ้าหน้าที่และร้านสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์02-283-4275-8ค่ะขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะขอบคุณค่ะคุณขวัญใจค่ะไปต่อกันที่ประเด็นเศรษฐกิจอื่นกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะบล.ไอร่าเองก็บอกว่าฟันโฟนะคะจะไหลกลับถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลและมีความชัดเจนแน่นอนเสถียรภาพจะเกิดขึ้นโดยเป็นบริษัทหลักทรัพย์ของไอร่านะคะได้ระบุบทวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะบอกว่ามีโอกาสนะคะที่ฟันโฟจะไหลกลับถ้าการจัดตั้งรัฐบาลมีความชัดเจนและมีเสถียรภาพค่ะซึ่งล่าสุดกกต.เองก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่6หน่วยในวันที่28เมษายนนี้นะคะนับคะแนนใหม่2หน่วยแล้วก็รอผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก็คือ9พฤษภาคมนี่แหละค่ะน่าจะช่วยให้ภาพของรัฐบาลใหม่เนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องราคาน้ำมันระยะสั้นก็อาจจะผันผวนบ้างแต่ภาพรวมก็ได้รับปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์พวกปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังคงเกิดภาวะตึงตัวจากที่สหรัฐคว่ำบาตรอิหร่านอยู่เหมือนกันนะคะทั้งนี้เองประเด็นที่ต้องจับตาห่วงนี้สำหรับตลาดหุ้นก็จะมี Brexit นะคะแล้วก็การทบทวน GDP ปี62จากหลายๆหน่วยงานหลังจากนี้ค่ะที่ล่าสุดน่าจะอยู่ในกรอบประมาณ 3.8 ถึง 4นะคะโดยประมาณที่มีการคาดการณ์กันไว้ค่ะ
จากเรื่องของตลาดหุ้นก็ไปดูเรื่องของค่าเงินกับเรื่องของเงินเฟ้อกันเลยโดยกระทรวงพาณิชย์เองก็บอกว่าเงินเฟ้อจริงๆเราไม่น่าห่วงนะคะอาจจะสวิงอยู่บ้างแต่ว่าจะเป็นระยะสั้นๆเท่านั้นคุณวินัยโภชนกิจค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เองก็บอกว่าจากสถานการณ์ภัยแล้งตอนนี้นะคะราคาสินค้าช่วงนี้ก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าใกล้หน้าแล้งแล้วด้วยแล้วก็ปริมาณสินค้าออกสู่ตลาดลดลงเลยทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นนะคะซึ่งกรมการค้าภายในเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะที่ขาดแคลนก็จะเชื่อมโยงไปที่ตลาดนะคะเพื่อจะส่งสินค้าเนี่ยให้กระจายสินค้าออกมาก็เลยคิดว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยราคาสินค้าเนี่ยน่าจะผลักดันอัตราเงินเฟ้อของประเทศปรับตัวสูงขึ้นแต่การสูงขึ้นตรงนี้เนี่ยเงินเฟ้อนะคะคือไม่น่าห่วงอาจจะขึ้นแค่ช่วงสั้นๆตามฤดูกาลก็คือราคาพืชผักผลไม้สินค้าการเกษตรที่อาจจะสูงขึ้นบ้างแต่ช่วงหน้าแล้งเพราะฉะนั้นระยะยาวเงินเฟ้อไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะกระทรวงพาณิชย์เขาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันค่ะนั่นคือประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจเราไปต่อกันที่สงกรานต์กันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมนะคะซึ่งล่าสุดต้องบอกว่าเรื่องของสงกรานต์กับการเดินทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เตรียมความพร้อมเอาไว้ทั้งหมดแล้วที่จะดูแลประชาชนในห่วงของการเดินทางแต่สถิติของการเกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นข้อมูลที่มาใหม่นะคะก่อนสงกรานต์มูลนิธิเมาไม่ขับเขาไปรวบรวมสถิตินี้มาคุณผู้ชมช่วง 1-7 เมษายนแม้จะยังไม่ใช่ช่วงของการเดินทางสงกรานต์แต่มีการเดินทางบ้างแบบประปรายยังมีอุบัติเหตุเยอะขนาดนี้มีผู้เสียชีวิตไปถึง281รายแล้วนะคะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรบ้างประเด็นนี้ไปติดตามจากรายงานพิเศษกันค่ะยิ่งใกล้สงกรานต์มากขึ้นเท่าไหร่มาตรการลดอุบัติเหตุเจ็บตายก็เข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นเพราะหากย้อนกลับไปดูสถิติ7วันอันตรายสงกรานต์ปี2561ของปภ.พบว่าแค่วันแรกของการเฝ้าระวังมีผู้เสียชีวิตแล้ว39รายบาดเจ็บ461คนรวม7วันยอดเสียชีวิตพุ่งสูงถึง418รายมากกว่าปี2560และล่าสุดกับยอดผู้เสียชีวิตณวันที่7เมษายน2562ก่อนฉลองหยุดยาวสงกรานต์ที่นายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับได้รวบรวมไว้พบตัวเลขที่น่าสนใจคือมีผู้เสียชีวิต24รายและถ้ารวมตั้งแต่วันที่1ถึง7เมษายน2562มีผู้เสียชีวิตแล้ว281รายยิ่งไปกว่านั้นหากนับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง7เมษายน2562มีผู้เสียชีวิตมากถึงครึ่งหมื่นหรือ 4,183 รายสาเหตุใหญ่คือการเมาแล้วขับบทเรียนของความสูญเสียในช่วงเทศกาลนำมาซึ่งคราบน้ำตาทำให้สงกรานต์ปีนี้หลายหน่วยงานต้องแอคชั่นเตือนประชาชนในการเดินทางพร้อมกับเน้นย้ำเพิ่มความระมัดระวังท่องไว้ในใจมีสติไม่ประมาทกระทรวงคมนาคมถือเป็นกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนซึ่งสงกรานต์ปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์บอกว่าได้ตั้งเป้าจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตบนโครงข่ายคมนาคมลดลงร้อยละ5เมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์ปี2561ด้านจุดเสี่ยงจุดควบคุมและเส้นทางเฝ้าระวังลดลงร้อยละ10เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2561ส่วนผู้ประจำรถโดยสารสาธารณะรถไฟเรือต้องมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอตามมาตรการและข้อกำหนดความปลอดภัยไม่เสพสิ่งเสพติดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็น0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการใช้บริการขณะที่พลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการสำรวจสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาพบภาพรวมสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากดื่มแล้วขับคิดเป็นร้อยละ40ส่วนพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์โดยในปีนี้ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องของการจราจรในช่วงหยุดเทศกาลจึงสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดอุบัติเหตุที่สำคัญการบังคับใช้กฎหมายจะเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่องใน10ข้อหาหลักโดยเน้นหนักในการจับกลุ่มข้อหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดคือการขับขี่รถโดยใช้ความเร็วเกินอัตรากฎหมายที่กำหนดขับขี่รถในขณะเมาสุราไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและไม่มีใบขับขี่อย่างเข้มข้นและนี่คือแนวทางการลดอุบัติเหตุบาดเจ็บเสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าผู้ใช้รถใช้ถนนมีสติไม่ประมาทเมาไม่ขับก็จะช่วยลดอุบัติเหตุปีนี้ได้อย่างแน่นอน
ี่คือรายงานพิเศษนะคะเรื่องของสงกรานต์เราต้องมีสติค่ะในขณะที่ฝั่งของพลเอกประวิตรเองนะคะก็กำชับผ่านมาทางโฆษกพลโทคงชีพเองที่บอกว่าต้องเข้มในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้โดยพลโทคงชีพตันตรวานิชค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมเองก็บอกว่าสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะพลเอกประวิตรเองก็เน้นย้ำเลยบอกว่าขอให้ทุกภาคส่วนราชการเลยเข้มข้นกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนแบบจริงจังรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนผ่านสื่อทุกแขนงเป็นการส่งสัญญาณเตือนนะคะการตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วก็ลดพฤติกรรมเสี่ยงการใช้รถใช้ถนนทุกอย่างค่ะโดยบังคับใช้กฎหมายแบบโทษสูงสุดนะคะเมาแล้วขับรถเร็วประมาทเนี่ยจะใช้โทษสูงสุดทั้งหมดเลยกำชับหัวหน้าส่วนราชการด้วยทั้งภาคกลางภูมิภาคนะคะในทุกจังหวัดต้องตรวจสอบความพร้อมมาตรการต่างๆดำรงความเข้มข้นบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะตลอดเทศกาลนี้เลยและจะมี6มาตรการสำคัญคือเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านคนยานพาหนะสิ่งแวดล้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุและมาตรการบริหารจัดการที่จะเน้นเรื่องการตอบสนองการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและก็ปลอดภัยโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงผู้ใช้มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็พื้นที่จังหวัดชุมชนที่แบบมีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุสูงๆตรงนี้ต้องเข้มงวดค่ะซึ่งพลโทคงชีพเองบอกว่าห่วงเวลาแห่งความสุขนี้เนี่ยจำเป็นค่ะที่เราทุกครอบครัวเนี่ยต้องมีส่วนร่วมที่จะเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกันควบคู่กับการทำงานหนักของเจ้าหน้าที่นะคะในเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกๆปีอยู่แล้วก็เลยขอความร่วมมือทุกคนค่ะร่วมกันดำเนินนะคะกิจกรรมรณรงค์ขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรแล้วก็ขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดนะคะมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเปิดไฟหน้าใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะจะได้เป็นการขยายเรื่องของจิตสำนึกด้วยเหมือนกันทางนี้เองนะคะก็ขอให้เข้าใจด้วยนะคะการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐบางทีแบบก็ต้องเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังซึ่งอาจจะไม่สะดวกบ้างแต่ก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะนี่คือความห่วงใยที่ลงมาจากภาครัฐค่ะคุณผู้ชมยังคงเป็นมาตรการที่ต้องเข้มงวดแล้วก็เข้มข้นกันต่อไปก่อนที่เราจะถึงเทศกาลสงกรานต์กับการเดินทางกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่นึงค่ะช่วงหน้านะคะไปตามต่อประเด็นอาชญากรรมสังคมกันค่ะ Bright TV ร่วมกับสำนักข่าว INN สดทันทีที่มีข่าว Top Story จับลึกทั่วไทย